กระแสสังคมแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยผลวิจัยพบว่าคนไทยอยากมีลูกน้อยลงบางคนนะครับจึงหันไปเลี้ยงสัตว์แทนและเทรนด์ใหม่ๆคลิปไวรัลอะไรเนี่ยโอ้โหเกิดขึ้นเพียบกระแสอะไรแปลกๆนี่คนสมัยนี้ชอบในการเลี้ยงสัตว์ในยุคนี้มันเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเลยก็ว่าได้สัตว์ยอดฮิตแน่นอนน้องหมาน้องแมวนี่โนหนึ่งแต่ว่าถ้าผมจะมานำเสนอสัตว์พวกนั้นมันก็จะเบสิกไปสิโดยการจัดอันดับในคลิปวิดีโอนี้จะเป็นครอบครัวที่เลี้ยงสัตว์สุดจะพิเรนใครเห็นหน้าต้องตกใจร้องอู้หูอะเอาจากล่างเลยภาคไปก็ขนคิงลุกไปและเพื่อไม่เสียเวลานะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลย Let's go ถ้าใครดูแล้วชอบใจเอานิ้วไปจิ้มปุ่มไลค์ผมทีนึงดีขอบคุณหลายๆเลยมาเริ่มกันด้วยความน่าขนลุกกับครอบครัวในอันดับที่1ครอบครัวที่เลี้ยงสัตว์กว่า80ตัวในบ้านเพียงหลังเดียวอย่างเฟี้ยวเลยบ้านเล็กไม่มีชิ้นดีบ้านของอดีตดาราดังที่มีชื่อว่าบาร์บี้โจเป็นบ้านสำหรับครอบครัวใหญ่เลยก็ว่าได้เพราะขนาดหลังค่อนข้างใหญ่โตพื้นที่โดยรอบเป็นทุ่งหญ้ากว้างขวางเรียกได้ว่าน่าอยู่จริงๆคนในบ้านนะครับมีทั้งหมด5คนส่วนสัตว์ที่รับเลี้ยงนะครับ80ตัวซึ่งตอนนี้อาจเยอะกว่าเดิมเข้าๆประกอบด้วยจิงโจ้ลามะม้าลายอูดรวมไปถึงสล็อตซึ่งก็มีหลากหลายตัวที่มีอิสระอยู่ในบ้านได้ส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ที่มีขนาดตัวน้อยหน่อยอ่ะจะเอาม้าลายจิงโจ้ไว้ในบ้านก็ไม่ไหวตัวมันใหญ่เกินไปบ้านพังแน่นอนแค่ตอนนี้ที่รับเลี้ยงอยู่มันก็เต็มไปด้วยความบ้าคลั่งทั้งวันแล้วโอ้โหปาฏิโทษสภาพบ้านเกินจะบรรยายเขาอยู่กันได้ไงวะเนี่ยถามจริงคนดูแลสัตว์พี่เลี้ยงไม่ต้องจ้างมาสมาชิกในครอบครัวอะไรแบ่งกันดูแลในส่วนสัตว์ที่อาศัยอยู่นอกบ้านเจอรี่กับสามีเธอนะครับดูแลส่วนในบ้านเธอกับน้องสาวเคลียร์เองแต่พอเอาเข้าจริงเหมือนในบ้านจะวุ่นวายกว่ายังไงสามีก็ต้องมาช่วยอ่ะเก็บแล้วเก็บอีกไม่วันจบสิ้นมันมองดูตลกสำหรับใครหลายคนแต่เธอบอกว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงแต่ว่าสิ่งที่แปลกเลยก็คือสัตว์ต่างสายพันธุ์นะครับถูกชะตากันดีไม่มีต่อยตีกันแต่ตัวเดียวเขาสอนยังไงวะเนี่ยเชื่องขนาดเนี้ยผมแวงหน่อยบ้านหลังนี้นะครับคงได้เปิดเป็นสวนสัตว์อย่างแน่นอนโดยบ๊อบบี้โจยตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะเลี้ยงสัตว์ให้ถึง100ตัวก่อนสิ้นปีนี้อ่ะผมส่งแรงใจช่วยมาต่อกับความน่าขนลุกในอันดับที่2เด็กสาวซาวแมงสาบยัวเยียแค่ขึ้นต้นว่าแมลงสาบเกือบร้อยทั้งร้อยผมเชื่อเลยว่าคนที่ดูอยู่ต้องเคยมีประวัติไม่ดีกับเจ้าแมลงสาบที่บ้านแน่นอนว่าส่วนหนึ่งเป็นพาหะนำโรคมันเดินเหยียบอะไรมาบ้างก็ไม่รู้แถมหน้าตายังดูฟู่หน้าขนลุกอีกแต่ว่ามันใช้ไม่ได้กับเด็กสาวคนนี้แน่เด็กสาวจากเมืองแคลมอรัฐโอคาฮูมาเธอข้างคล้ายแมลงสาบแบบเข้าสมองอ่ะทั้งจูบทั้งลูบคำโอ้โหสยิวกิ้วจากคลิปวิดีโอจะเห็นได้ว่าเธอเลี้ยงแมลงสาบบนเตียงนอนของเธอเลยจุดเริ่มต้นเธอเลี้ยงมาก่อนหน้านี้เพียง5ตัวดูตอนนี้สิให้ทายกี่ตัวเลยนะครับตอนนี้มีอยู่พันกว่าตัวแล้วเธอกลับมองว่ามันไม่ใช่สัตว์ประหลาดแต่มันช่างดูน่ารักจริงๆเด็กสาวกล่าวว่างี้อ่ะเวลาเธอไปไหนมาไหนนะครับจะชักชวนให้คนรอบข้างลองเลี้ยงมันไว้ด้วยส่วนใหญ่แน่นอนถูกปฏิเสธในส่วนพ่อแม่ก็ไม่ขัดอะไรเห็นลูกมีความสุขยิ้มได้ก็โอเคเธอนะครับมีจุดมุ่งหมายว่าอยากให้โลกใบนี้มองมันในรูปแบบใหม่เธอบอกว่ามันไม่อันตรายหรอกกัดก็ไม่กัดแต่อาจจะมีกินหน่อยอยากให้คนนะครับลองเปิดใจเลี้ยงแต่ถ้าลองสังเกตดูแมลงสาบสายพันธุ์บ้านเขาโอ้โหตัวอย่างเป่งน่าจะเป็นแมลงสาบนักเลี้ยงขาโหดใครดูนะครับแล้วเกิดสนใจขึ้นมาอย่าไปหาจับตามท่อระบายน้ำมาเลี้ยงเด็ดขาดเลยเด้อแล้วจะหาผมไม่เตือนอันดับที่3อดีตนักมวยเลี้ยงเสือสียังสวยอ่ะชายคนนี้พุ่งทะยานถึงขีดสุดเขามีนามว่าไม้ไทสันแน่นอนยุคนั้นเขาเป็นโนหนึ่งใครที่มาขวางทางได้ลงไปนอนนับ10อย่างง่ายดายในช่วงปลายยุค 80-90 ไม้ไทสันนะครับสามารถกอบโกยเงินเข้าเป๋าไว้ถึง400ล้านดอลลาร์ไอ้หยาชาตังชาติก็ไม่หมดแต่ทุกคนเชื่อไหมว่าชายคนนี้ใช้หมดอ่ะเขาได้กลายเป็นบุคคลล้มละลายเขาใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยปาร์ตี้แต่ละทีโอ้โหเป็นแสนเหรียญซื้อรถสปอร์ตแพงสุด500,000เหรียญเอาตีในยุคนั้นชายคนนี้โคตรจะสุดโต่งเรียกได้ว่าทั้งในและนอกสนามเลยอีกหนึ่งเรื่องราวที่สุดขั้วของเขาเลยก็คือการที่เลี้ยงเสือโคร่งขาวนะครับไว้ในบ้านแน่นอนเลยมันคือสัตว์ป่าดุร้ายขนาดตัวมันโอ้โหใหญ่โตน้ำหนักประมาณ 2-300 กิโลกรัมมาเอาตีแน่นอนนะครับว่าไม้ไทสันเลี้ยงมันด้วยเนื้อไก่ดุร้ายเข้าไปใหญ่เลยมั้งเนี่ยเขาเล่นกับมันอย่างกับเพื่อนสนิทใจนั่นเสือเนอะเฮ้ยไม่ใช่ปลาไหลตัวน้อยจับมันคล้องโซ่อย่างกับหมาเชื่องแต่ดูจากหน่วยกล้ามมันน่าจะเอาอยู่ลองกัดฆ่าดูที่เจอหมัดพิฆาตแน่ประเด็นของการได้เสือมาเลี้ยงบ้านก็มีเรื่องราวทำนองว่าเสือมาแลกรถอะไรประมาณนี้ชายคนนี้ยิ่งสุดอยู่ด้วยขอมาจัดไปเพราะว่าที่บ้านมีรถหลายคันเหลือเกินนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงสัตว์นักล่าอันดับที่4โรงแรมนี้มียีราฟให้บริการ
โรงแรมนี้ชื่อคฤหาสน์ยีราฟเป็นโรงแรมสุดพิเศษสำหรับนักผจญภัยเป็นหนึ่งที่พักที่ไม่เหมือนใครแน่นอนสภาพโดยรวมเป็นคฤหาสน์เก่าตั้งอยู่ในพื้นที่12เอเคอร์ทอดสายตาไปช่างมีความโดดเด่นน่าดึงดูดให้ไปนอนพักซะเหลือเกินเปิดโรงแรมไม่พักธรรมดาก็น่าเบื่อสิเจ้าของนะครับจึงปิ๊งไอเดียสุดเจ๋งขึ้นมาก็คือปล่อยฝูงยีราฟที่อาศัยอยู่ให้สามารถโผล่หัวเข้ามาในคฤหาสน์ได้เข้ามาเยี่ยมเยียนแขกที่มาพักอ่ะมันโผล่เข้ามาก็ว่าตกใจแล้วในช่วงเช้ากับตอนเย็นมันจะมาร่วมทานอาหารกับเราด้วยไอ้ยาเกิดมาไม่เคยเห็นจริงๆคอที่ยาวยื่นเข้ามาช่างน่าตกใจแต่ว่าสำหรับแขกบางคนที่เข้ามาพักก็ชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้ไม่ใช่น้อยลิ้นที่มีความยาวถึง18นิ้วฟาดอาหารไปทีโอ้โหเกี้ยงจานเจ้าของจะกำหนดเวลาปล่อยมันปล่อยครั้งนึงประมาณ12นาทีพอเดี๋ยวอาหารจะไม่พอเสิร์ฟถ้าขืนปล่อยมันนานเกินไปถึงแม้ตัวมันจะสูงดูโยงเยงแต่มันก็ได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีใครมาคนเดียวโดดเดี่ยวเดียวได้นะมาพักที่นี่เหมือนได้คู่เดทดูโรแมนติกชายย่อยอ่ะเนี่ยสัตว์เลี้ยงในบ้านในอันดับที่5งูหลามพม่าที่มีขนาดใหญ่สุดในโลกใหญ่สำหรับการนำมาเลี้ยงในบ้านเด้อตัวนี้โคตรจะเป่งแน่นอนว่าการค้นพบงูหลามพม่าทีไรต้องกลายเป็นข่าวใหญ่โตพากันตกใจไปทั่วมันเป็นสัตว์ที่ใครเห็นก็ต้องอ้าปากค้างอ่ะงูอะไรตัวใหญ่ขนาดนั้นน้ำหนักส่วนใหญ่เฉลี่ย100กิโลกรัมความยาวนี่ 4-6 เมตรซึ่งใครจะไปนึกเนาะว่าจะมีคนนำมาเลี้ยงในบ้านนิสัยก็เอาแน่เอานอนไม่ได้วันดีคืนดีอยากลองชิมของแปลกแหวกท้องเจ้าของบ้านกินเองซะเลยโดยชายคนนี้โคตรจะบ้าระห่ำเขาเลี้ยงไว้ซึ่งตัวก็ใหญ่เอาเรื่องมันหนักถึง110กิโลกันเลยความยาวตัวนี้18ฟุตกว่าไอ้หยาแถมเป็นพ่อลูก2ด้วยซึ่งลูกเองก็ไม่เห็นกลัวเลยนั่งเล่นกับมันโอ้โหอย่างชิวเสี่ยวมันหิวนี่แหละตาลายนึกว่าเด็กเป็นไก่งามไส้แน่ทีนี้ชายคนนี้บอกเวลาเล่นกับมันทีไรต้องเตรียมร่างกายให้ดีก่อนกินน้ำกินท่าให้เต็มที่ต้องเพิ่มแคลอรี่ให้เพียงพอก่อนจะมาเล่นและสู้กับมันเขายอมรับว่ามันคือสัตว์เลี้ยงที่แสนจะน่ารักน่ารักลองมาจากลูกสาวส่วนภรรยาเธอก็ไม่ขัดแย้งอะไรเพราะก่อนหน้านี้ทำงานร่วมกันมาเกี่ยวกับสัตว์นี่แหละพอได้เคมีตรงกันในส่วนใครนะครับดูนึกอยากเลี้ยงไปหาเลี้ยงกิ้งกือไส้เดือนแทนดีกว่ามันน่าจะปลอดภัยกว่ากันเยอะสัตว์เลี้ยงในบ้านในอันดับที่6ครอบครัวที่เอาเสือมาเลี้ยงในบ้านครอบครัวหนึ่งในบราซิลมีความคิดที่แปลกประหลาดคือพวกเขาเลี้ยงเสือตัวเบลเลอร์ไว้ในบ้านแน่นอนถ้าเป็นลูกเสือยังพอฟังได้อันนี้เป็นเสือแก่โตเต็มวัยเลยอ่ะจุดเริ่มต้นนะครับคือลูกชายคนนี้ได้ช่วยชีวิตเสือจากคณะละครสัตว์พอมันกลับมาที่บ้านคนในครอบครัวก็พากันชื่นชอบมันใหญ่เอาแล้วเริ่มถูกใจคนในบ้านพอการเวลาผ่านไปจากเสือ1ตัวกลายเป็น2 3 4แน่นอนนะครับปัจจุบันเลี้ยงมาถึง7ตัวปฏิทูพระเจ้าช่วยกวยโทษในเวลาต่อมาครอบครัวนี้จึงเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าชั่วแต่ว่าถึงยังไงก็ตามทีเถอะในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วมันคือสัตว์ที่ไม่ควรเลี้ยงยังไงสายเลือดมันคือสัตว์นักล่าเวลามันจะเดินไปเดินมาไม่เกรงกลัวใครเลยในบ้านข้ามหน้าข้ามตาเจ้าของแต่พอพามไปว่ายน้ำก็ช่วยสงบสติอารมณ์มันได้หน่อยแต่ว่าใครจะมีเวลาพามันลงไปแช่น้ำทั้งวันนะพอถึงเวลากินข้าวนะครับเขาก็พาเสือตัวนั้นมากินด้วยเสือที่ว่าคือตัวแรกที่เจอเนอส่วนตัวอื่นอีก6ตัวเอาเลี้ยงไว้นอกบ้านพอขนาดตัวมันก็โหยโคตรจะยักษ์ใหญ่ขนาดนี้กินเมื่อไหร่ถึงจะอิ่มเนี่ยและทุกคนเชื่อหรือเปล่าก่อนที่ชายเสื้อฟ้าจะนำมันมาเลี้ยงเขาแทบจะไม่มีความรู้เกี่ยวกับมันเลยแต่พอหลังจากนำมันมาเลี้ยงก็ค่อยๆปรับตัวเอายังไม่เลวร้ายเท่าที่คิดการที่เราจะเลี้ยงเสือได้ขนาดนี้คงต้องมีเวลาว่างใช่ย่อยอ่ะถ้าเลี้ยงปล่อยเลี้ยงปล่อยอยู่ไม่ถึงเก๋แน่เสร็จมันก่อนชัวร์สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปใครยังไม่ชมคลิปเก่านะครับสามารถจิ้มตรงนี้ได้เลยจิ้มในส่วนใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนเอานิ้วตามไปตามช่องนี้ได้เลยรับรองโคตรจะฟิน